ช้ชีวิตนอนดึกมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปทำให้ฟันเสียหายมากชื่อวันชัยสุนทรพรวัทีครับคือต้องไม่ก่อนไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพปากนะครับก็ใช้ชีวิตนอนดึกมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปทำให้ฟันเสียหายมากตอนครั้งแรกมาให้คุณหมอดูปากเขาบอกว่าเหงือกมันรู้สึกว่าเป็นโรคฮะเป็นโรคเหงือกอันนี้ก็เลยให้คุณหมอเขาวินิจฉัยหรือดูความเสียหายแล้วก็เขาก็ทำราคาอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ทำครั้งแรก4ซี่นะครับด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้การฝังรากเทียมก็ต้องมีการเจาะเข้าไปในเหงือกไม่เจ็บไม่อะไรเลยเพราะว่ายาชาคุณหมอมีประสิทธิภาพสูงมากนอนสบายไม่เจ็บนะครับใช้เวลาเจาะก็ครึ่งชั่วโมงต่อจำนวน4ซีกนะครับเร็วมากแล้วหมอเขาทำได้ดีมากนะครับผมไม่เจ็บไม่ปวดเลยยาแก้ปวดที่คุณหมอให้ทานไม่ได้ทานเลยครับเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรแบบนั้นปกติเลยฮะรู้สึกว่ามันดีขึ้นด้วยฮะทำให้มั่นใจฮะก่อนจะมาหาคุณหมอที่นี่ผมศึกษา YouTube มาประมาณสัก 2-3 วันได้ฮะดูความแตกต่างระหว่างฟันปลอมกับรากเทียมปรากฏว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละ2อย่างเนี่ยมันก็มีแต่ผมดูแล้วผมเลือกที่เป็นรากเทียมมากกว่าเพราะว่ามันจบเลยฮะมันค่อนข้างจะถาวรนะครับไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บเหมือนกับคนที่เขาทำเป็นฟันปลอมตอนนั้นเขาเหงือกมันหดแล้วมันจะเจ็บมันขยับได้ส่วนของที่ทำนี่การขยับมันก็จะไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการยึดแน่นนะครับ